ทีนี้อย่างที่บอกไปวันสองนี้ร้อนจัดจริงๆวันนี้เท่าไหร่41-42 องศาบางช่วงกรุงเทพนะท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนร้อนขนาดไหนแต่ว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งที่ร้อนจัดจริงๆครับที่บุรีรัมย์อาคารแห่งหนึ่งมันก็มีพัดลมถูกไหมทีนี้มันร้อนจัดร้อนเสียจนกระทั่งพัดลมมันระเบิดแค่ไปเสียบปลั๊กแป๊บเดียวใช่ครับแล้วระเบิดก็เกิดภาพเป็นที่เห็นเนี่ยครับมันเป็นอาคารหนึ่งนะเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ระเบิดตุ้มขึ้นมาเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่เขาไปดับไว้ทันไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอน 8 โมงเช้าอยู่ในพื้นที่อำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เขารับแจ้งเหตุนะครับที่อาคารเรียนโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแจ้งเสร็จผู้ประสานตำรวจสภ.ประโคนชัยรถดับเพลิงของเทศบาลประโคนชัยหน่วยกู้ภัยที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียน3ชั้นล่างเป็นห้องวิชาการครับมีควันไฟพุ่งออกมาจากด้านในดับเพลิงไปถึงระดมฉีดน้ำอย่างยากลำบากเพราะว่ามันลอยฟุ้งเต็มห้องทั้งห้องวิชาการห้องท่านรองผอ.ที่มันอยู่ติดกันด้วยตอนแรกไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าต้นเพลิงมันมาจากห้องไหนใช้เวลาสักชั่วโมงนึงได้ก็ระงับเพลิงเอาไว้ได้คือมันไม่เยอะมากนะปรากฏว่าหลังเพลิงสงบลงครับคุณสมชายบางหยุดอายุ46เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เล่าให้ฟังบอกอีกควันไฟมันหนาแน่นจริงๆต้องใช้รถดับเพลิง2คันแรกฉีดระงับเพลิงอีกคันป้องกันเลี้ยงไว้ไม่ให้ลามไปที่ห้องอื่นแต่โชคดีที่ระงับไว้ได้ก่อนทีนี้ปรากฏว่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าห้องวิชาการที่มันอยู่ติดกันกับห้องรองผอ.นี่นะครับเสียหายทั้งหมดเลยในนั้นน่ะมันมีคอมพิวเตอร์มันมีโต๊ะเก้าอี้และมันก็มีเอกสารด้วยส่วนไอ้ต้นทางต้นเหตุเป็นเพราะอะไรฟังคำตอบบางช่วงดูครับเด็กพันตรงนั้นมันเยอะมากเลยเห็นแต่ไฟอย่างเดียวก็เลยขี่เข้าไปที่สารไฟอย่างเดียวพอควันเริ่มบางลงก็ลากสายเข้าไปก็ใช้เวลาก็นานก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไล่ควันออกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสารไม่ตู้เป็นตู้โชว์ครับลักษณะตู้โชว์แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นพวกไม้โต๊ะเสียหายนี่ครับไอ้ที่ไหม้ก็ไหม้ไปแต่สาเหตุอ่ะมีผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนช่วงที่เห็นท่านรองผอ.รีบวิ่งออกมาจากห้องเนี่ยนะเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่ามีคนไล่ฟังบอกแค่เข้าไปเสียบปลั๊กพัดลมจากนั้นพัดลมก็เกิดระเบิดขึ้นก็แจ้งให้พานโรงมาช่วยเหลือยอมรับว่าตกใจไม่คิดว่าจะเกิดระเบิดขึ้นได้แต่เอาจริงๆมันก็ยังไม่แน่หรอกว่าอากาศร้อนจริงไหมไฟฟ้าลัดวงจรก็ได้แต่ร้อนจริงแต่เชื่อมโยงกันไหมเดี๋ยวค่อยว่ากัน